กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะต้อนรับเช้าวันพุธสุดท้ายของปี2562แล้วค่ะเช้านี้ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวจากภาคพลเมืองผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซด์ชวนสแกน QR Code หน้าจอนะคะคุณผู้ชมเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับภาคพลเมืองกันได้ค่ะเริ่มต้นเรื่องแรกเนี่ยชวนไปดูไปย้อนความทรงจำถึงเหตุเพลิงไหม้หมู่บ้านชาวเลมอร์แกนที่หมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีรายงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยภาพรวมแล้วมีบ้านเรือนของชาวเลมอร์แกนได้รับความเสียหายกว่า60หลังคาเรือนเรือที่พวกเขาใช้ทำมาหากินถูกไฟไหม้กว่า30ลำค่ะระยะสั้นคือบ้านสร้างเสร็จแล้วนี่คือภาพล่าสุดที่มีการรายงานกันเข้ามาจากสำนักข่าวชายขอบนะคะพอสร้างเสร็จสวยงามแบบนี้อย่างที่เห็นค่ะแต่ดูเหมือนว่าแผนการฟื้นฟูระยะยาวเรื่องวิถีชีวิตของชาวเลมอร์แกนที่หมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงายังคงต้องตามต่อโดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตนะคะหลายคนใช้ชีวิตบนความไม่มั่นคงเพราะชาวเลมอร์แกนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่นี่ยังไม่มีบัตรประชาชนค่ะล่าสุดมีการปักหมุดรายงานความเคลื่อนไหวจากที่นั่นนะคะหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาค่ะหมุดนี้รายงานโดยคุณวิทวัฒน์เทพสงปักหมุดรายงานเรื่องนี้จากพื้นที่หมู่บ้านของชาวเลมอร์แกนลงพื้นที่ไปสำรวจกันค่ะเป็นการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือหลังผ่านช่วงมรสุมมีทั้งมูลนิธิชุมชนไทยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรอดีตกรรมการสิทธิ์เครือข่ายชาวเลและเยาวชนมอร์แกลนมีดีครั้งนี้มีการลงพื้นที่ไปนอกจากพูดคุยแบ่งกลุ่มกันด้วยนะคะแบ่งกลุ่มชาวเลมอร์แกนที่เกาะสุรินทร์กับทีมงานที่ลงไปช่วยเป็นหมวดหมู่ประเด็นค่ะไม่ใช่แค่แบ่งกลุ่มคุยกันแต่ว่าช่วยกันคิดทำข้อมูลว่าอยากจะให้วิถีชีวิตของพวกเขาดีขึ้นนั้นมันต้องมีแนวทางอย่างไรกันบ้างภายใต้กรอบมติครม.ที่เกิดขึ้นตั้งแต่2มิถุนายนนู่นนะคะปี2553เป้าหมายคืออยากจะฟื้นฟูแก้ไขปัญหาพัฒนาชีวิตวิถีวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของชาวเลมอร์แกนให้ยั่งยืนค่ะแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปิดเกาะท่องเที่ยวชาวมอร์แกนที่หมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเขามีรายได้กันแล้วรายได้จากตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมทั้งรับจ้างทั้งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกแต่รายได้ที่ว่าเนี่ยยังไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายบ้านทรัพย์สินเสียหายไปกับเพลิงไหม้ตั้งแต่ช่วงต้นปีและถ้าพูดถึงวิถีชีวิตของชาวมอร์แกนเขาจะอาศัยทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลแต่ว่ามันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแตกต่างกันไปตามฤดูกาลค่ะในอดีตช่วงฤดูแล้งชาวมอร์แกนจะอาศัยอยู่บนเรือแล้วก็เดินทางทำมาหากินโดยเน้นการเก็บทรัพยากรชายฝั่งแล้วก็ในทะเลแต่ว่าระยะหลังๆนั้นพวกเขาต้องย้ายมาอยู่อ่าวเดียวกันไม่ได้หมุนเวียนตามฤดูกาลหลังจากที่ถูกจำกัดพื้นที่ทำให้สัตว์น้ำหน้าบ้านหายไปนะคะการกินอาหารสำเร็จรูปจากภายนอกเกือบทุกมื้อถือว่าเป็นคุณภาพชีวิตเป็นความมั่นคงทางอาหารที่ไม่ค่อยจะดีนักค่ะในภาพรวมเนี่ยความมั่นคงทางอาหารของชาวเลมอร์แกนนี่หายไปมีการพูดคุยข้อเสนอเรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวมอร์แกนนะคะบ้านที่อยู่อาศัยณเวลานี้ที่เห็นภาพไปเมื่อช่วงต้นเนี่ยสร้างแบบรีบๆตอนไฟไหม้ทีนี้มันก็ไม่แข็งแรงพอค่ะมีบ้านบางส่วนที่ไม่ถูกไฟไหม้21หลังตอนนี้ก็ผุพังแล้วก็เลยมีข้อเสนอว่าอยากจะให้ทำบ้านมั่นคงชนบทส่วนเรื่องเรือที่ถูกไฟไหม้36ลำเป็นเครื่องมือทำมาหากินนะคะมีข้อเสนอในการหางบประมาณช่วยสร้างใหม่เร่งประสานการขึ้นทะเบียนเรือและสร้างอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียงให้พวกเขาค่ะหมู่เกาะสุรินทร์ไม่เคยมีมันหลายตาเลยเลยหลายตาเห็นเนาะตาแตกทั้งกำไรมือคือว่าจะสลักแหลกๆแล้วนะมันไม่ก่อไม่ไปก่อกินเวลาหน้ารูปุ๊บไปเนี่ยหมอแกนบางคนจะอดข้าวไม่เคยมีเบี้ยเลยปะนี้จะทบกันเรื่องอาจเรื่องกินเรื่องใช้เลยปะนี้เราต้องกินต้องใช้ทุกวันกุ้งทอดปูปลาที่อยู่บนเกาะนี่ก็มีกันเยอะแยะไปหมดก็เลยมัดแต่หมู่เราก็เอาปากกินมาใช้เอามากินตอนนั้นกลับมากินแต่ข้าวไม่ได้กินแต่ปลาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องกินข้าวกันต้องสูตกย่างเลยนะตัวห่อหมดเตรียมเพชรต้องสูตกย่างพื้นที่ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะปลูกตกเองได้เป็นเขตของอุทยานมั้งเราก็ต้องซื้อจากข้างโน้นมากินมาใช้
การตั้งวงคุยเล็กๆริมชายหาดในครั้งนี้พูดคุยถึงสถานการณ์การปรับตัวของชาวเลมอร์แกนนะคะรวมถึงคุยเรื่องสิทธิ์เรื่องแผนการฟื้นฟูชุมชนในระยะยาวหลักๆแล้วคุยกันอยู่2ประเด็นค่ะคุณผู้ชมประเด็นแรกเรื่องบัตรประชาชนแล้วก็สุขภาพที่ยังไม่ได้รับการสำรวจเพื่อให้ได้รับสิทธิควรมีของพลเมืองนะคะนอกจากนี้ยังคุยกันเรื่องธรรมนูญมอร์แกนเกาะสุรินทร์หรือว่ากติกาชุมชนตามจารีตเพื่อสร้างการใช้พื้นที่ร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดความยั่งยืนของชาวมอร์แกนกับธรรมชาติระหว่างพี่น้องมอร์แกนอุทยานผู้ประกอบการ3ส่วนนี้สำคัญที่การตั้งวงคุยครั้งนี้คาดหวังว่าจะทำให้ทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เข้าใจในวิถีชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติมาอย่างยาวนานของชาวเลมอร์แกนนะคะสำหรับการแก้ไขปัญหาชาวเลค่ะถ้าย้อนไปจริงๆมันมีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลตั้งแต่2มิถุนายนปี53นะคะมตินี้เขาให้ความสำคัญเรื่องวิถีชีวิตชนพื้นเมืองแล้วก็ให้ความสำคัญนโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางจิตวิญญาณด้วยค่ะในมตินั้นรายละเอียดระบุให้แก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลของชาติพันธุ์รวมถึงชาวเลด้วยนะคะให้มีการกำหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษอย่างชัดเจนตอนนี้มติอะค่ะประกาศตั้งแต่ปี53ผ่านมาเกือบ10ปีก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักนำมาสู่วันนี้ยังคงเห็นภาพชาวเลกลุ่มชาติพันธุ์ในหลายพื้นที่ยังคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะ